sorry, ask me. DJ. กับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมสำหรับ EP นี้ก็ดำเนินมาถึง EP ที่121แล้วนะครับแล้วก็ท้ายคลิปพวกเราอย่าลืมติดตามชมกันจะมีประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับสำหรับ FC ที่ร่วมสนุกยังคงแจกเป็นกระเป๋าล้อลาก20นิ้วเช่นเดิมนะครับแบรนด์นิยมจัดส่งถึงที่ให้กับพวกเราเลยนะครับสำหรับวันนี้เองผมมีเกมการแข่งขันซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมในวันอาทิตย์นะครับในรอบ17นาฬิกาซึ่งเป็นการพบกันระหว่างยากระเรียนฟ้าปะทะกับนัทเฮงเล็กซิ่งต้องขอขอบคุณไทยเชฟทีวีนะครับพี่ฟานและทีมงานที่บันทึกภาพสตรีมสดในครั้งนี้และสถานที่ถ่ายทำคาเฟอีนเกมจะสนุกสนานอย่างไรพวกเรามารับชมเกมกันเลยครับผมสำหรับหมากฝ่ายขาวทางด้านผู้ชมนะครับเป็นของยากระเรียนฟ้าและหมากฝ่ายแดงที่เห็นอยู่เป็นของนัทเฮงเล็กซิ่งเปิดเกมมาในแผ่นที่1นะครับยากระเรียนฟ้าเป็นฝ่ายเดินก่อนขึ้นโคนมาเตรียมพร้อมหน้าตำแหน่งคอควาย2เสียนัทเองก็ขึ้นโคนมาเตรียมพร้อมหน้าตำแหน่งชอชิง7เม็ดเองขึ้นมาหน้าตำแหน่งชอชิง2เม็ดซ้ายออกมาหน้าตำแหน่งจอจาน7นะครับของนัทเฮงเล็กซิ่งยากระเรียนฟ้าทิ้งเบี้ยสูงการกระดานขึ้นมาหน้าตำแหน่งชอชิง4เบี้ยเองก็ทิ้งสูงขึ้นไปนะครับณตำแหน่งหน้าม้าชอช้าง5ยากระเรียนฟ้าเปิดมาเป็นม้าโยงขวานะครับณตำแหน่งชอชิง3โคนเองขึ้นมาตั้งรับอีกตัวหนึ่งหน้าตำแหน่งคอควาย7ของนัทเฮงเล็กซิ่งแม่งยังเปิดลูกซ่อนหมากหมากซ่อนลูกอยู่นะครับว่าจะขึ้นเป็นม้าโยงขวาหรือว่าม้าเถียวนะครับในจังหวะนี้ม้าเองขึ้นมาหน้าตำแหน่งของงู2นะครับของยากระเรียนฟ้าเปิดมาเป็นม้าโยงขวานั่นเองเบี้ยเองก็ทิ่มสูงขึ้นมาหน้าตำแหน่งของควาย5เบี้ยขอไข่4ทิ่มสูงขึ้นมานัทเฮงเล็กซิ่งปูเบี้ยคู่การกระดานขึ้นไปหน้าตำแหน่งของงู5เบี้ยเองนะครับคู่การกระดานของยากระเรียนฟ้าก็ขึ้นมาหน้าตำแหน่งจอจาน4ม้าขวาขึ้นตำแหน่งหน้าตำแหน่งคอควาย6นะครับเม็ดเองขึ้นสู่การกระดานอีกครั้งหนึ่งของยากระเรียนฟ้าและเองก็นำเม็ดขึ้นสู่การกระดานในตำแหน่งเม็ดขวาเช่นกันหน้าตำแหน่งงองู6ทั้งสองฝ่ายพยายามเตรียมพลเช็คกำลังพลให้พร้อมนะครับเพื่อเตรียมที่จะออกไปสู้รบกันนะกลางสนามในจังหวะนี้แล้วโคนเองก็ขึ้นมาผูกเม็ดไว้ก่อนนะครับณตำแหน่งขอจิง2ม้าเองนะครับก็ขึ้นมาณตำแหน่งจอจาน7เป็นม้าโยงขวาเช่นกันนะครับโคนเองขยายออกทางแกนซ้ายณตำแหน่งขอไข่3น้องนัทก็ขยายโคนออกทางแกนซ้ายเช่นกันหน้าตำแหน่งชอช้าง6ไหมคู่นั้นเดินหมากในลักษณะเหมือนกันเลยนะครับเป็นม้าโยงขวายากระเรียนฟ้าเห็นว่าทุกอย่างพร้อมต้องการให้เรือผูกถึงกันก็เลยนำขุนเข้าป้อมหน้าตำแหน่งจอจาน2ครับผมเจนัทเองก็ต้องการให้เรือผูกถึงกันก็เลยนำขุนเข้าป้อมหน้าตำแหน่งงองู7ครับผม Sorry as DJ เมื่อทั้งสองเตรียมกำลังพลได้พร้อมนะครับและนำขุนเข้าวังในทั้งคู่แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการแปรขบวนในการสู้รบกันหลังกับ11ทีเดินนะครับสำหรับยากระเรียนฟ้าเองนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาโดยผ่านธินกิจโค้ชยุฬาและนัทเฮงเล็กซิ่งนะครับสามารถเอาชนะพาลีสอเพลินกิจมาได้ท
ทั้ง2ก็เลยมาชิงชนะเลิศกันสำหรับรายการชิงที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างธินกิจโคชจราปะทะกับพาลีสอเพลินจิตแต่เนื่องจากธินกิจโคชจุฬานะครับติดภารกิจก็เลยขอบายไปนะครับทำให้พาลีสอเพลินจิตได้ตำแหน่งที่3ไปนะครับส่วนธินกิจก็ลั้งท้ายในตำแหน่งที่4แหมซึ่งก่อนหน้าจะต้องมีการแข่งขันในช่วง 13:00 น.นะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามารอลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้นั่นเองการไปกระบวนของยากระเรียนฟ้าเองนะครับก็เปิดเรียกคู่ลิมขึ้นมานักตำแหน่งปอไก่4เสียนักเองใช้เวลาคุ้นคิดอยู่นะครับว่าจะทำลายหน้าหมากอย่างไรสำหรับเบี้ยคู่ลิมจุดประสงค์หลักก็ทิ่มเบี้ยสูงไล่ม้าในตำแหน่งเบี้ยมหามนเทียนนั่นเองกับม้าเสียหลักนะครับจะต้องลงมาตั้งรับในจังหวะด้านล่างนี้นั่นเองว่าแล้วก็นำเบี้ยกินตะเข้าไปทันทีนะครับณตำแหน่งขอไข่4นี่แหละเขียนสวนเข้าไปแล้วนะครับอยากจะเรียนฟ้าเองใช้โคนกินขึ้นมาเพื่อต้องการได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนั่นเองนี่แหละจังหวะนี้นะครับนักเองกระทุ้งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนำเม็ดไล่โคนทันทีนี่แหละโคนถึงกับเต็มหน้าทีเดียวถอยกลับไปตั้งนำอีกครั้งหนึ่งณตำแหน่งขอไข่3จังหวะนี้เองนะครับเสียนัทต้องการทำลายโครงสร้างหน้าเบี้ยนะครับในจังหวะนี้เพื่อให้เป็นเบี้ยขึ้นมานะครับในตำแหน่งที่ไม่มีฐานผูกอยู่ก็เลยกินตัดเข้าไปหน้าตำแหน่งจอจาน4พวกเรา FC นะครับทางด้านผู้ชมจะเห็นชัดเจนในการทำลายโครงสร้างเบี้ยนั่นเองนี่ไงช่วงที่เบี้ยกินตัดเข้ามานะครับอยากจะเรียนฟ้าใช้เวลาคุ้นคิดจะนำเบี้ยกินตัดขึ้นมาหรือนำม้ามานะครับจังหวะเกาะแต้มเบี้ยตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับยากระเรียนฟ้าเองแม่ถือว่าฝีไม้ฝีมือนั้นเก๋าเก่งทีเดียวนะครับมีประสบการณ์มากมายทีเดียวเป็นรุ่นใหญ่นะครับแต่ขอบอกว่าถึงรุ่นใหญ่ก็ยังเตะปี๊บดังอยู่ครับผมต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายด้วยนะครับจังหวะนี้ว่าแล้วก็เลยนำเบี้ยกินตัดเข้ามาณตำแหน่งจอจาน4ทันทีนี่แน่กินสวนเข้ามานะครับโดยไม่ใช้ม้ากินแต่อย่างใดจังหวะนี้เองนะครับเสียนักก็เลยนำโคนขึ้นสู่กลางกระดานในลักษณะผูกเม็ดไว้ก่อนนี่แน่ม้าเองขึ้นมาเกาะกินเม็ดนะครับณตำแหน่งของไข่3อีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้จุดประสงค์ก็คือว่าอาจจะเกาะเม็ดนะครับรอยเบี้ยดิ่มแต้มนี้หรือเปล่าทิ่มสวนมาอาจจะถูกสอกแต้มนี้อีกแต้มหนึ่งนะครับทำให้เม็ดขาดนั่นเองเสียนัทก็ถึงกับระวังตัวทีเดียวในจังหวะนี้นะครับใช้เวลาคุ้นคิดอยู่พักใหญ่มาเกาะกินเม็ดนะครับว่าแล้วก็ปูเบี้ยดิ่มขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ถูกรอยเบี้ยนักตำแหน่งกอไก่4นั่นเองเป็นการแก้หมากนะครับสามารถนำไปใช้ได้ในเรื่องของม้าโยงขวาปูเบี้ยคู่ริมกระดานนะครับหลักการแก้ไขก็ถือว่าดีที่สุดนะครับสำหรับเสียที่เรานำไปเป็นแบบอย่างในเรื่องของท่อนแยกอาจจะมีความคิดเห็นต่างก็ไม่ว่ากันมาปูเบี้ยริมขึ้นไปแล้วนะครับโคนเองก็ถอยกลับไปตั้งลำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่จะกลับเข้ามาหลังจากทำหน้าที่ตัวเองได้เปรียบเบี้ยนอกในชัยยานั่นเองแม่โคนตัวนี้ทีเดินต้องถึงกับ1 2 3 4ทีเดินนะครับกว่าจะกลับลำเข้ามาณตำแหน่งแท่นหมากด้านนี้ได้นะครับเมื่อโคนถอยแล้วนะครับเสียนัทเองก็ทิ้งเบี้ยณตำแหน่งขอจิ่ง5ทันทีเพื่อต้องการนำโคนขึ้นสู่กลางกระดานนี่แน่เป็นจังหวะเดียวกันนะครับที่จะทำให้ยากระเรียนฟ้าทิ้งเบี้ยสู่หน้าเม็ดขึ้นมานั่นเองไม่รอช้านะครับจังหวะนี้นี่แน่ทิ้งสู่ขึ้นมาแล้วนะครับโคนเองขึ้นสู่กลางกระดานณตำแหน่งงองู5อีกครั้งหนึ่งเมื่อโคนมานะครับม้าเองก็ถอยกลับไปตั้งรับณตำแหน่งงองู2เมื่อถอยลงไปตั้งรับแล้วนะครับโคนเองแหมก็พุ่งขึ้นไปนะครับกินแดนเขตโทษเข้าไปทันทีณตำแหน่งจอจาน4แหมเสียนัดเดินได้แสบช่วงทีเดียวยิ่งกว่าน้ำพริก
แม่กิมหยกไส้หิมนะครับในจังหวะนี้เมื่อโขนบุกเข้าไปแล้วนะครับในตำแหน่งที่ไล่ม้าพอดีม้าเองก็ถอยกลับไปณคลอง1ทันทีณตำแหน่งจอจาน1เป็นการถอยนะครับของยายกระเรียนฟ้าในจังหวะนี้เมื่อม้าถอยแล้วนะครับม้าอีกตัวก็เสริมทัพนะครับเป็นกองกำลังหนุนโคนอีกตัว1ทะยานขึ้นสู่กลางกระดานณตำแหน่งงองู5ถือว่าเปิดเกมมาในช่วง5นาทีแรกนี้เสียนนักเปิดเกมบุกได้ดีกว่านะครับทำให้ยางกระเรียนฟ้าถึงกับนำพักพวกถอยล่นลงไปขอบกระดานทีเดียวเรือเองของยางกระเรียนฟ้าก็มาคุ้มเบี้ยวไว้ก่อนณตำแหน่งคอควาย1เพื่อนำโคนขึ้นมาเบี้ยตรงนี้จะไม่ขาดแต่อย่างใดนั่นเองเบี้ยเองณตำแหน่งจอช้าง5ก็กินตัดสวนเข้าไปนะครับต้องการดูว่ายากระเรียนฟ้าจะใช้เบี้ยกินหรือเม็ดกินนะครับกระเรียนฟ้ามองโดยถี่ถ้วนแล้วนะครับใช้เบี้ยความกินเข้ามานะครับทั้งเม็ดและโคนเองก็ยังไม่สามารถขยายตัวหมากได้ยังติดขาแข็งอยู่ทั้งคู่นะครับเพื่อต้องการระบายหมากนะครับนำโคนขึ้นมาตั้งรับและม้าสามารถขึ้นมาได้ก็เลยนำเม็ดกินเบี้ยคว่ำทันทีณตำแหน่งฉอจิง4ตัดออกมาแล้วนะครับเสียนักเห็นว่าเม็ดมานะครับจังหวะนี้ก็ปั๊มโคนเข้าไปอีกดอกหนึ่งณตำแหน่งฉอช้าง5นี่แน่แน่หลายนะครับแต้มนี้อยากเรียนฟ้าในตำแหน่งที่โคนของเสียนักเนี่ยน่าขุนนิดแรงหรือเกิดนะครับจะใช้ม้าตัดเลยหรือเปล่าเมื่อเบี้ยกินมานะครับนำโคนขึ้นแท่นหมากจังหวะนี้ใช้เวลาคุ้นคิดอยู่พักใหญ่นะครับว่าโคนแรงหรือเกินทำให้การขยับขยายของม้าทั้ง2ตัวต้องอยู่ในแนวตั้งรับทั้งคู่เมื่อโคนสวนขึ้นมานะครับยากระเรียนฟ้าก็เลยนำโคนมาตั้งรับในตำแหน่งเทียมเม็ดนะครับณตำแหน่งฉอจิง3ทันทีได้ตัดโคนแต้มนี้แต่อย่างใดนะครับโคนเองกินเม็ดทันทีณตำแหน่งฉอจิง4นะครับกินสวนเข้าไปแล้วอยากเรียนฟ้าจังหวะนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับกินไปโคนอาจจะลุกเต็มหน้าขุนหรือเปล่าจะกินโคนตัวไหนดีนะครับว่าแล้วก็เลยนำโคนกินขึ้นมาตรงๆนะครับณตำแหน่งฉอจิง4เป็นการกันตาลุกแต้มนี้ด้วยนะครับกินมาโคนถึงกับถอยหลังแรกกันทีเดียวเบี้ยดินปูขึ้นมาหน้าตำแหน่งยอหญิง5ขณะที่เบี้ยดินมานะครับยางกระเรียนฟ้าก็สามารถขยับขยายม้าขึ้นมาคุ้มโคนไว้ก่อนหน้าตำแหน่งชอช้าง2เบี้ยดินแทงสวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการลอยเพื่อให้โคนขาดนั่นเองแล้วกินมาในตำแหน่งที่เป็นเบี้ยซ้อนนะครับเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องทีเดียวทำให้ยากระเรียนฟ้าแม้การตั้งลำหรือตั้งขบวนเป็นไปด้วยความโซเซทีเดียวนะครับในก่อน10นาทีแรกนี้เองเมื่อเบี้ยดินปูขึ้นมานะครับเบี้ยเองก็ทิ่มสวนขึ้นมาทันทีไม่ได้กินแต่อย่างใดนี่แน่ทิ่มสวนขึ้นมานะครับรู้สึกโล่งอกทีเดียวเรือเองก็มาผูกเบี้ยคว่ำไว้ก่อนนะครับในจังหวะที่โคนอาจจะกินสวนเข้ามานั่นเองเดี๋ยวความแต้มนี้ไว้ด้วยนะครับจังหวะนี้เองยางกระเรียนฟ้าเห็นว่าโคนแรงเหลือเกินนะครับหน้าขุนก็เลยนำม้าหั่นโคนทันทีนี่แน่เดี๋ยวความกินม้าเข้าไปนะครับในตำแหน่งที่เบี้ยซ้อนโคนเองถอยลำกลับไปตั้งแท่นหมากนะครับณตำแหน่งจอจาน3ถือว่าสวยงามทีเดียวขู่ที่จะกินเบี้ยคว่ำแต้มนี้ด้วยนะครับเมื่อโคนถอยไปตั้งลำนะครับแต่ม้าเกิดมากินแต้มนี้นะครับแหมโคนกินเบี้ยคว่ำขึ้นมาถึงกับ2ติดม้าทีเดียวเสียนนัทเองก็เลยนำโคนนำม้าหั่นโคนทันทีณตำแหน่งจอจาน3เช่นกันตอนนี้สักมากลับมาเท่าเทียมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะที่ใช้ม้าแลกโคนทั้งคู่ขุนกินม้าทันทีในตำแหน่งที่เกาะกินเบี้ยคว่ำอยู่เสียนักก็เปิดเกมบุกอีกครั้งหนึ่งเป็นมือทำรุนแรงทีเดียวนะครับนำเรือลุกทันที
ลูกจ้าอย่าเรียนฟ้าแต้มนี้คิดให้รอบคอบนะครับกินเบี้ยวคว่ำขึ้นมานะครับแม่ขุนจะขึ้นมาโดดเดี่ยวหรือเปล่านำเรือมาซ้อนอาจจะหลบอยู่ในช่วงอันตรายหรือเปล่านะครับกินเบี้ยวคว่ำขึ้นมาเรืออาจจะไปกดกินม้ากับโคนได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งต้องฟรีแน่นอนแม่แต้มนี้เสียหายทีเดียวนะครับกับสำหรับยากระเรียนฟ้างานเข้าแล้วนะครับช่วงจังหวะนี้คิดให้ถี่ถ้วนทีเดียวแม่ทางมาเริ่มเป็นรองนะครับเปิดมาในช่วง15นาทีแรกนี้เมื่อเรือลุกมานะครับขุนเองก็เลยตัดสินใจขึ้นมากินเบี้ยวคว่ำหน้าตำแหน่งจอจาน4นะครับแม่ไม่กลัวแล้วนะครับจังหวะนี้เรือเองลงไปกดม้าและโคนทันทีกับเสียฟรี1ตัวนะครับแต่ยากระเรียนฟ้าเองก็สามารถดักศอกไว้ทันโดยนำม้าขึ้นมานะครับณตำแหน่งจอจิ่ง4ครั้ง1ยอมที่จะเสียโคนนะครับอาจจะมาตีลูกเรือแต้มนี้กินเบี้ยวคว่ำนะครับตะขุนมาผูกจังหวะลูกคาดยังมีอยู่นั่นเองถือว่าม้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับจังหวะนี้เซียนนัดนำเรือกินโคนฟรีทันทีไม่แน่ของฟรีต้องกินไว้ก่อนนะครับกลับมาเป็นต่ออีกครั้งหนึ่งสำหรับเซียนนัดเรือเองจะตีลุกหรือเปล่าหลังจากนี้ไปเพื่อกินเบี้ยวคว่ำแต้มนี้คืนมานะครับอาจจะโดนลุกด้านหลังนี้หรือเปล่ายากระเรียนฟ้าเองเห็นเรือเข้ามาในเขตโทษนะครับค่อนข้างที่จะมาก่อกวนปั่นป่วนทีเดียวเล่นแบบเซฟเซฟนะครับเพื่อป้องกันตัวไว้ด้วยนะครับไม่ให้พลาดท่าก็เลยนำเรือมาต่อทิ้งหน้าตำแหน่งขอไข่หนึ่งเรือเองกลับมาจับกินเบี้ยวคว่ำอีกครั้งหนึ่งไม่ยอมแลกด้วยนะครับไม่แลกด้วยไม่เป็นไรก็ตามตื้ออีกครั้งหนึ่งเอาด้วยไม่เอานะครับตามต่อทิ้งอย่างเดียวนะครับเสร็จนักตัดสินใจกินเรือกันทีหน้าตำแหน่งขอไข่หนึ่งเหลือกินขึ้นมานะครับเหลืออีกลำก็ออกมาหน้าตำแหน่งจอช้าง8ต้องดูว่าตำแหน่งนี้ออกมาเตรียมที่จะสอดไส้มากินเบี้ยวคว่ำแต้มนี้หรือเปล่าในขณะที่ม้ากำลังที่เกาะกินอยู่นะครับยากระเรียนฟ้าต้องระวังแต้มนี้ทีเดียวเหลือเองก็ออกมาผูกม้าไว้ก่อนหน้าตำแหน่งจอจิ่ง1นะครับว่าแล้วเซียนนัทก็ยืดของเรือมาณตำแหน่งจอช้าง5เดี๋ยวพี่ก็เกาะกินเบี้ยแต้มนี้นะครับดึงขากางเกงยากระเรียนฟ้าไว้ก่อนม้าเองต้องถอยตัวเองกลับไปผูกเบี้ยคว่ำทันทีณตำแหน่งมองงู5อีกครั้งหนึ่งเมื่อม้าไปขุนเองก็มาปิดของเรือกันเรือออกมาตีลูกนะครับถือว่าทั้งลูกทั้งรับในจังหวะนะครับทำได้ดีทั้งคู่เรือเองก็โยกตำแหน่งมาอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งขอไข่หนึ่งนะครับจังหวะนี้เตรียมที่จะม้าตัดเม็ดหรือเปล่าแหมกินเบี้ยวคว่ำเตรียมที่จะตีลุกแต่นี้ก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับม้าเองถอยตัวเองลงมาตั้งรับก่อนหน้าตำแหน่งงองู8อีกครั้งหนึ่งเมื่อม้าไปนะครับม้าของยากระเรียนฟ้ากลับไปเซตตัวเองเพื่อเตรียมกลับมาเกาะกินเบี้ยริมและในจังหวะไล่เรือด้วยนะครับเรือเองรู้ทันยืดมาสุดคลองหน้าตำแหน่งชอช้าง8ม้าเองก็ต้องการตำแหน่งนี้นะครับเกาะกินเบี้ยวคว่ำริมกระดานนั่นเองขึ้นมาหน้าตำแหน่งจอจิ่ง3อีกครั้งหนึ่งเมื่อม้ามานะครับม้าเองก็เซตตัวเองขึ้นไปตั้งรับเช่นกันหน้าตำแหน่งจอจิ่ง7เตรียมที่ออกไปตีลูกหรือเปล่าเมื่อม้ามาแต้มนี้นะครับขุนขยับมา1ทีเดินเพื่อหลบตาลูกนั่นเองเรือก็ออกคลองอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งงองู8จังหวะนี้เป็นการชิงช่วงทีเดินกันนะครับใครจะหาจังหวะหาแผลได้ก่อนก็มีโอกาสไปถึงแชมป์ทีเดียวจากเกียรติฟ้าใช้เวลาคุ้นคิดอยู่พักใหญ่ว่าเรือจะออกคลองมาเกาะกินเบี้ยแต้มนี้นั่นเองไหมต้องระวังนะครับสำหรับการแข่งขันหมากรุกออนไลน์ไทยเชสครั้งที่1นี้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เองต้องขอขอบคุณหน่วยงานหลายๆฝ่ายนะครับทั้งสปอนเซอร์แหมสำหรับไทยเชสทีวีเองที่จัดรายการดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับ
ทำให้ FC นักโขของเราได้รับชมแต้มจากเซียนกัน สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับแชมป์นะครับเงินรางวัลเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งได้นำแต้มมาเผยแพร่ให้กับเยาวชนและเซียนหลายคนที่เฝ้าติดตามอยู่นี่คือสิ่งที่หลายคนรอคอยท่านคือเราอยากให้หมากรุกแพร่หลายไปนะครับแต่ชมคลิปแล้วสามารถแชร์นะครับและกดไลค์ไปออกไปให้วงกว้างที่สุดก็จะไปถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นนั่นเองจังหวะนี้มาถึงนี่นะครับเรือก็ออกมาทันทีนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งณตำแหน่งจอจาน1นะครับเรือออกพอมากดกินเบี้ยคว่ำตามที่คิดไว้ทันทีนะครับไม่แน่อยากเรียนฟ้าต่อเรือทิ้งทันทีณตำแหน่งจอจาน3แต่เสียนนักนั้นใช้เวลาคิดอยู่พักใหญ่นะครับกินไปก็ถึงกับสมันเกอเสมอกันหรือเปล่าว่าแล้วนะครับเป็นต่อเบี้ยคว่ำกับเม็ดนะครับแม่สักเบี้ยคว่ำกับเม็ดไม่ได้ต่างกันจังหวะนี้นะครับก็เลยยืดเรือออกไปก่อนแม่ไม่เอาด้วยนะครับอยากเรียนฟ้าเอานำม้ากินเบี้ยคว่ำริมทันทีหน้าตำแหน่งจอหญิง4กลับมาเป็นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับจะเกิด2เบี้ยนี้หงายได้นัดเองกลับมาเป็นรองนะครับเมื่อม้าจับกินเบี้ยคว่ำริมกระดานได้แต้มนี้ขุนเองหลบตาลุกไป1ทีก่อนนะครับณตำแหน่งงองู7อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วม้าก็มาณตำแหน่งชอช้าง6ขุนหลบตัวเองไปหลังเม็ดทันทีณตำแหน่งคอควาย6อีกครั้งหนึ่งมาขุนหลบไปนะครับเบี้ยริมเตรียมหงายเข้าวอดเพื่อเพิ่มเสริมกำลังการบุกอีกครั้งหนึ่งของยาตะเลียนฟ้าเดือเองออกไปกดกินเบี้ยริมกระดานเช่นกันณตำแหน่งกอไก่4นะครับนี่นะอยากเรียนฟ้านำเรือมาผูกไว้ได้ณตำแหน่งจอจาน4แต่เรือก็กลับมาจับกินเบี้ยคว่ำอีกครั้งหนึ่งณตำแหน่งกอควาย1นะครับเห็นนัดสามารถใช้เรือก่อกวนปั่นกวนได้ดีทีเดียวนะครับทำให้อยากเรียนฟ้าถึงกับคอยกังวลนะครับในเรื่องของเรือด้วยจังหวะนี้เรือเองกลับไปผูกอีกครั้งหนึ่งณตำแหน่งจอจาน3นะครับยังเหนียวแน่นอยู่นะครับมาแล้วเซียนนักก็ทิ้งเบี้ยสูงขึ้นไปณตำแหน่งขอไก่5เบี้ยแต้มนี้ทิ้งมาอยากเรียนฟ้าพอใจทีเดียวนะครับเพราะเบี้ยทิ้งไม่ต้องเสียเปล่าสามารถนำเบี้ยนอกกินตัดเบี้ยในด้วยถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับนี่แน่ลุกนะครับจังหวะลุกพอดีขุนกินเบี้ยคว่ำทันทีณตำแหน่งขอไก่5อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เปิดฉากแรกกันแล้วนะครับถือว่าถ้าเกิดยากระเรียนฟ้าสามารถหงายเบี้ยคู่กลางกระดานนะครับในตำแหน่งยอหญิง4และชอช้าง4ได้เนี่ยถือว่าเป็นต่อมากทีเดียวขุนเองนะครับหลบลงไปณตำแหน่งชอช้าง3อีกครั้งหนึ่งเมื่อขุนมาเรือตีลุกทันทีลุกยาขุนหลบมาณตำแหน่งชอจิ่ง3นะครับเมื่อขุนหลบลงไปนะครับม้าทะยานขึ้นมาณตำแหน่งยอหญิง6เก็บกอบกินเบี้ยคว่ำทันทีเรือเองมาผูกเบี้ยคว่ำไว้ก่อนนะครับณตำแหน่งจอจาน4อีกครั้งหนึ่งเมื่อเรือผูกเบี้ยคว่ำได้นะครับเรือเองก็จับมาเกาะกินเบี้ยครั้งหนึ่งณตำแหน่งคอควาย1นี่แหละเป็นจังหวะเดียวกันนะครับที่เบี้ยทิ่มสูงขึ้นมาในตำแหน่งลุกพอดีลุกจ้าขุนหลบขึ้นมานะครับณตำแหน่งขอไข่4เมื่อขุนขึ้นไปม้าเองเตรียมกลับไปช่วยพวกณตำแหน่งชอช้าง4อีกครั้งหนึ่งเมื่อม้ามานะครับเรือตีลุกทันทีลุกจ้าต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงนี้ขุนเองหลบกลับมาอีกครั้งหนึ่งณตำแหน่งชอช้าง3เมื่อขุนหลบมานะครับเรือตีลุกซ้ำอีกครั้งหนึ่งลุกจ้าขอบควรทางหลังเรื่อยนะครับในช่วง 2-3 นาทีนี้ขุนเองนะครับฉากหลบกลับมาอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งขอจิ่ง3นะครับว่าแล้วเสียนนัดจะนำม้ากินเบี้ยคว่ำหรือเปล่าเป็น2ปากแต้มนี้ได้นะครับถึงกับกลับมา
สูสีอีกครั้งหนึ่งเป็นแต้มหลอกหรือเปล่านะครับม้ากินมาม้าของยาเกลียนฟ้าสามารถกลับมาตีลุกนะครับเปิดกินสองปากนี้ได้นะครับต้องระวังทีเดียวแต่นี้ถือว่าเป็นแต้มทีเด็ดทีเดียวนะครับของยาเกลียนฟ้าไปแล้วเซียนนักนำม้ากินเบี้ยวคว่ำทันทีนักตำแหน่งชอช้าง4ยาเกลียนฟ้านำม้าลุกทันทีนะครับนักตำแหน่งงองู3ลุกจ้าแต่นี้แสบทีเดียวนะครับขุนเองลงมาติดม้าทันทีนักตำแหน่งคอควาย3ยาเกลียนฟ้าจะกินม้าหรือเปล่าแม่เหลือกินกลับมานะครับม้าขาดก็ไม่ได้เป็นต่ออย่างใดว่าแล้วก็นำม้ากินเม็ดฟรีนะครับในตำแหน่งที่ได้เปรียบดีกว่านะครับนำม้ากินทันทีนักตำแหน่งคอควาย5เสียงนักถึงกลับมาเป็นรองนะครับจังหวะนี้นะครับว่าแล้วม้าตีลุกทันทีนักตำแหน่งยอหญิง2ลุกจ้าขุนเองลงมาติดเรืออีกครั้งหนึ่งเรือเองนะครับก็กลับมาผูกเบี้ยไว้ก่อนหน้าตำแหน่งชอช้าง6จังหวะนี้เป็นเข้าสู่ปลายกระดานแล้วนะครับหมกไข่จะดีซึ่งทรงหมากตอนนี้ยากระเรียนฟ้านะครับเป็นต่อเบี้ยคว่ำ1ตัวนั่นเองกำลังที่จะหงายเข้าฮอตด้วยนะครับถ้าสามารถจับกินฟรีได้อีกตัวหนึ่งก็ถือว่ามีโอกาสได้ไล่ปลายกระดานนั่นเองม้าเองควงกลับมาหน้าตำแหน่งงองู7นะครับเมื่อม้าลงมาขุนติดเรือทันทีเรือของยากระเรียนฟ้านะครับดูตำแหน่งแล้วไม่ได้หนีแต่อย่างใดนะครับแต่ปูเบี้ยดิมขึ้นมาไล่เรือเช่นกันนะครับเป็นการแลกหมัดแล้วนะครับจังหวะนี้แน่เสียนัดใช้เวลาคุ้นคิดอยู่พักใหญ่นะครับตำแหน่งตีลูกแต้มนี้ยังมีอยู่นะครับก็เลยนำขุนกินเรือทันทีหน้าตำแหน่งจอจาน4อีกครั้งหนึ่งเบี้ยกินเรือหงายเข้าฮอตทันทีนะครับเป็นจังหวะที่เซียนนักนำม้ามาตีลุกทันทีนักตำแหน่งชอช้าง4ลุกจ้าขุนติดม้าทันทีเซียนนักจังหวะนี้สามารถหาเสมอได้เช่นกันนะครับก็เลยนำม้ากินเบี้ยทันทีนักตำแหน่งจอจาน5แน่ม้ากินคืนกลับมานะครับขุนเองกินม้าและเบี้ยหงายเองกำลังจะกลับมากินเบี้ยคว่ำนั่นเองผลออกมานะครับในจังหวะนี้ก็เลยเสมอกันไปในแผ่นที่1แม่งสู้กันได้สนุกสุดมันทีเดียวสำหรับแผ่นที่2ที่ต่อสู้กันนะครับผลออกมาก็เสมอกันเช่นกันนะครับต้องไปตัดสินกันในหมักป้องซึ่งหมักป้องนะครับยาเกลียนฟ้าก็พลาดท่าไปเสียนัดสามารถทำได้ดีกว่านะครับลุกขุนได้ก่อนก็เลยชนะไปทำให้การแข่งขันไทยเชสออนไลน์ครั้งที่1นี้นะครับนัดเฮงเล็กซิ่งก็เป็นแชมป์ส่วนรองแชมป์ก็เป็นของยากระเรียนฟ้าและที่3เป็นของพาดีสอเพลินจิตและที่4เป็นของธินกิจโค้ชยุฬาต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้ง4ท่านด้วยนะครับและสำหรับช่องทีวีมาตรฐานก็จะนำคลิปดีๆมานำเสนอพวกเราอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม และมาถึงนาทีที่ FC แฟนพันธุ์แท้รอคอยนะครับซึ่งเป็นการจับฉลากของรางวัลแจกกระเป๋าล้อลาก20นิ้วแบรนด์นิยมสำหรับรายชื่อที่ติดโผล่มานะครับและทายถูกว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็คือเซียนนัทได้เป็นแชมป์นั่นเองสำหรับหลายคนที่ทายมาแต่ว่าทายชื่อเซียนผิดนะครับก็ถูกคัดหลายชื่อออกแต่ว่ากติกาก็ยังคงเหมือนเดิมมีการคอมเมนต์มาตั้งแต่ EP ที่114จนถึง EP ที่117นะครับและถูกต้องตามหลักเกณฑ์รายชื่ออยู่ในมือผมแล้วนะครับทั้งหมดมี9รายชื่อนะครับมีอินโฟคิดดีๆก่อนจะพูด
คุณกฎจพลโสมเกษตรลินมาศทรัพย์สิริละอองพรยูแพรหนองแหวนนุ่นอิสราเอกภูเก็ตและสิทธิสันวชิรานุภาพซึ่งรายชื่ออยู่ในกระป๋องทางด้านนี้แล้วนะครับผมเองก็พร้อมที่จะจับและแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับกระเป๋ารางวัลด้วยนะครับผมจะจับรางวัลนั้นนะครับขอให้พวกเรา9รายชื่อเป็นผู้ที่โชคดีนะครับและผู้โชคดีได้แก่ดีก่อนจะพูดนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแหมสุดยอดจริงๆขอให้ท่านติดต่อกับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็แถวเบอร์โทรศัพท์ด้วยทางแอดมินจะจัดส่งกระเป๋าล้อลากไปให้ท่านถึงบ้านทีเดียวดีใจด้วยครับผมแหมเยี่ยมจริงๆนะครับก็เป็นกติกาการร่วมสนุกกันมันๆสำหรับ FC นะครับและหลังจากนี้เองเราก็จะมีรางวัลนะครับมอบให้สำหรับ FC แฟนพันธุ์แท้ซึ่งมีการคอมเมนต์มาตั้งแต่ EP ที่114จนถึง117เช่นกันและรายชื่อเราไปไล่ดูแล้วนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์หรือไม่แชมป์แต่ทางทีวีมาตรฐานเราพร้อมที่จะแจกในเรื่องของไขควงนั่นเองเพราะว่าเราผลิตมาเยอะนะครับตอนนี้ขายไม่ออกเลยเราก็จะแจกให้พวกเรานะครับรายชื่อก็มีดังนี้นะครับทั้งหมด14ท่านก็คือมีอินโฟ MKC4 คุณกฎจพลสมเกษมลินอธิพงศ์อธิพงศ์ละอองคอนรักวัฒนารุ่งโรจน์กิเศษชาญตะพันคุณชาตรีฟ้าอลาวีโววีโนวิชิตเพิ่มผลนิรันนุ่งอิสลาลันทศลันถวยสิทธิสารวัชรานุภาพมากทรัพย์สินและรายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วนะครับทั้ง14รายชื่อผู้โชคดีนะครับสำหรับเป็นรางวัลที่ทางทีวีแจกนะครับเป็นไขควงได้แก่คุณชาตรีฟ้าอร่ามครับดีใจด้วยนะครับติดต่อชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็จะจัดส่งไปถึงบ้านทีเดียวก็เป็นรายการสำหรับ FC นะครับร่วมสนุกกันสำหรับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมเราเองก็จะมีโครงการแบบนี้นะครับทำคลิปมาเพื่อให้พวกเราที่คอมเมนต์มาร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นก็จะมีของรางวัลแจกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับยินดีด้วยกับ2ท่านที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็พบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ